คิดเห็นยังไงกับเรื่องกฎระเบียบการห้ามทาปากแดงไปพบลูกค้าที่ฉันเห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยพูดไม่ได้ใช่ไหมว่าแบบมันเป็นสีแดงที่สุภาพหรอแกบางทีเราซื้อมาแล้วนะหลอดมันตั้งเท่านี้ใช่ป่ะเธอราคาก็ประมาณหนึ่งเราจะทำยังไงให้แบบว่าเราใช้ได้นะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมากับเพจหลักสีรีวิวอีกแล้วนะคะหายหน้าหายตากันไปนานเลยวันนี้กลับมาหน้าสดก็คงคาดเดาได้ว่าเราจะกลับมาทำ how to แต่งหน้าให้ดูค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะทำคอนเทนต์ how to แต่งหน้าทาลิปแดงไปทำงานยังไงให้สุภาพนะคะหวังว่าคอนเทนต์การแต่งหน้านี้จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกสนุกสนานผ่อนคลายกันบ้างเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆคนก็กลับไปทำงานเข้าออฟฟิศกันแล้วใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องกลับมาแต่งหน้าไปทำงานกันบ้างแล้วก็หวังว่าคอนเทนต์นี้จะช่วยทำให้เพื่อนๆครีเอทลุคใหม่ๆนะคะเพื่อการไปทำงานให้มันสนุกยิ่งขึ้นนะไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นอันนี้เต้ยก็ทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะทุกครั้งเลยที่เราจะถ่าย How to แต่งหน้าก็จะต้องมีน้องสิวอักเสบตูดปุ๋ยขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่ตุ่ยปูดนะคะไม่ใช่ตูดปุ๋ยขอโทษทีสมองไปหมดแล้วจ้ะโอเคก็เดี๋ยวยังไงจะได้สอนวิธีการปิดสิวตุ่ยปูดอันนี้ด้วยนะคะมาดูกันว่าเรามีขั้นตอนอะไรบ้างน้อง BB ตัวนี้นะคะเทียโนส BB คอนซีลเลอร์ปกปิดรอยสิวลดเลือนริ้วรอยค่ะ SPF 50 PA บวกบวกบวกUVA, UVA 1, UVA 2แล้วก็ UVB นะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีสเตียรอยด์เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะตัวนี้ที่เราชอบใช้ซองที่2จะหมดแล้วเพราะว่ามันเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยปกปิดรอยสิวของเราซึ่งดำมากนั้นดีขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็จะต้องใช้คอนซีลเลอร์เป็นขั้นตอนต่อไปค่ะแต่ถ้าออกไปข้างนอกก็คือบางเบาดีใช้ชีวิตง่ายนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้ว1ชั้นเนาะก็จะ เรียบเนียนประมาณนี้เลยค่ะนะแล้วก็จะเอาที่เหลือค่ะมากบรอยคำใต้ตานิดหน่อยนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะผิวโอเคแล้วนะทีนี้เรามาดูแลคุณน้องรอยดำกันบ้างก็จะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีช่วงคางโน้ตที่อาจจะโดนสึกบุกนิดหน่อยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้จ้ะยูซาลีนนะจ๊ะคอนซีลเลอร์จ้ะค่ะเนื่องจากของเราเนี่ยมันเป็นรอยแบบรอยดำเนาะจริงๆยูซาลีนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปกปิดได้มากขนาดนั้นแต่ด้วยความที่มันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ช่วยรักษาสิวด้วยเนาะเราก็จะเลยลงเลเยอร์แรกเข้าไปเพื่อให้เขาดูแลน้องสิวน้อยของเรา ส่วนตัวที่เราจะใช้ตัวถัดไปนะคะจะเป็นตัวนี้ Sun Grace นะคะตัวนี้จะแบบว่าเนื้อหนาปกปิดดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดสิวใหม่มีกลิ่นแบบกลิ่นเครื่องสำอางบางๆนะคะกลิ่นไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากแต่ก็จะเป็นกลิ่นแบบเคมีคอลแล้วแหละแต่นิ้วนี้จะเอามาเกี่ยนิ้วแต่นิ้วกลางจะเอามาเกี่ยนิ้วนางอ่ะวันนี้สมองแบบกินกาแฟแล้วนะสมองสั่งการยังเอ่ยเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่า ด้วยความที่ปกติอะเวลาที่เราออกไปทำงานนะคะเราจะแบบว่าไปหาลูกค้าในโรงงานใช่ปะมันก็จะแบบทั้งแดดทั้งเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะไม่ค่อยอยู่เนาะเราก็จะใช้เหมือนเดิม BK Acne นะคะแป้งเค้ก BK Acne ที่ผสมรองพื้นเนี่ย
แปะตรงรอยฝีรอยต่างๆอีกทีนึงเพื่อให้มันแน่นตึ๊บสุดๆต่อมาเราก็จะลงผลิตภัณฑ์ครีมบัดเนื้อครีมค่ะก็เป็นของเลสเซอร์เหมือนเดิมนะคะใช้ไปใช้มาพูดอีกรอบละ สีอ่ะมันแบบใช้กับการแต่งหน้าได้ทุกลุคเลยสีมันใช้ง่ายแล้วก็เอาจริงๆวันนั้นนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเราใช้ไฟสีส้มอะในกล้องมันก็เลยเห็นไม่ชัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นสีชัดอยู่นะคะเห็นไหมเราสีแบบ น่ารักน่ารักสมวัยสุดๆขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมผิวแล้วก็คือจะเป็นแป้งฝุ่นค่ะก็ยังเป็น BK Acne เหมือนเดิมนะทุกคนดิฉันไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบดูแลสิวด้วยอะค่ะมันอาจจะยังไม่ได้มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกในท้องตลาดนะตอนนี้เนาะแล้วก็อย่างที่แกะกล่องรีวิวผ่านมานะคะก็คือเราพยายามทดลองหลายผลิตภัณฑ์แล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาทดแทน BK Acne ได้เนาะในหลายสินค้าจะสังเกตว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้ครีมคอนทัวร์นะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะกึ่งเป็น everyday look สำหรับการไปทำงานเลยเนาะเพราะว่าเวลาแต่งหน้าไปทำงานจริงในแต่ละวันก็จะไม่ได้ลงผลิตภัณฑ์เนื้อครีมอะไรแน่นเนืองขนาดนั้นเพราะมันใช้เวลาเนาะเวลาที่เราแต่งหน้าไปทำงานก็จะใส่ความรวดเร็วค่ะต่อมาเริ่มต้นที่การเคลียร์ฝุ่นแป้งที่คิ้วก่อนนะต่อมาก็ตัวเดิมค่ะLOLIPOPนะคะสีน้ำตาลนะไม่หมดสักทีเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งหน้าไปไหนอ่ะปกติใช้ดินสอเขียนคิ้วกันนานไหมคะเมื่อก่อนเนี้ยตอนไปทำงานก็คือใช้แท่งละเดือนแต่ตอนนี้ก็คืออันนี้นานมากจะปีแล้วว่าไม่หมดเขียนลากท้องคิ้วก่อนนะคะสร้างโครงท้องคิ้วแล้ววิ่งถังออกไปหน่อยเนาะเราจะชอบเขียนคิ้วตรงๆแล้วก็มาเติมด้านบนเติมไปจนกว่ามันจะเท่ากันค่อยๆทุกคนประสบปัญหาแบบนี้ไหมคะใช้เวลาในการทำให้มันเท่ากันก็ประมาณนี้นะพอเราใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อครีมเสร็จแล้วอะค่ะเราก็กลับเอามาเอาแป้งที่เป็นเนี้ยค่ะมาเกลี่ยให้มันแบบจางลงนิดนึงเพราะมันจะเข้มและดุมากเนื่องจากเต้ยใช้สีน้ำตาลเข้มแล้วก็พยายามตกแต่งเชฟมันให้แบบแหลมๆตอนนี้มันอาจจะยังแบบไม่ได้ดูแบบคมนะคะเราก็มาใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อฝุ่นกันอันนี้เป็นของ ODBO นะคือเราพยายามเรียกจริงๆอย่างเมื่อก่อนเนี้ยใช้ของเคสค่ะที่มันตลับละประมาณ400กว่าบาทเนาะแล้วก็ใกล้ๆหมดแล้วมันชอบแตกก็เสียดายก็ยังไม่ยอมซื้อก็ไปหาซื้ออะไรที่แบบราคาย่อมเยาอ่ะแล้วก็สีมันติดแดงติดอะไรมากอ่ะจนมาเจอเนี่ยค่ะ ODBO ตัวเนี้ยมันจะแบบเทาๆหน่อยแต่ก็ยังน้ำตาลเข้มกว่าของเคสอยู่ดีใช้สีเข้มสุดนะคะสีฝั่งสีเข้มสุดเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของการเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายของดิฉันเพราะว่าตลับนี้ถูกจริงแต่ว่าใช้ได้แค่ยังไงคะสีเดียวเพราะว่าสีอ่อนสุดของเขาอ่ะมันก็ยังเข้มแล้วแบบ
โป๊ะแตกอยู่ดีค่ะดิฉันก็เลยต้องใช้คอนทัวร์ของอีกลิปตัวนี้นะคะเห็นไหมในการเติมหัวคิ้วค่ะเพราะว่าตัวนี้สีมันจะอมเทาแล้วก็เป็นน้ำตาลอ่อนที่ใช้ได้กับกรอบหน้าโครงคิ้วและสันร่างของดิฉันฉันก็แบบดูแต่งไปเรื่อยๆไม่รีบด้วยถ้าวันไปทำงานจริงอะค่ะก็ไม่ได้เอื่อยอ้อยส้อยขนาดนี้นะทุกคนก็คือรีบโลกเป็นแบบอุรังอุตังอะก็16เมษายนวันหวยออกที่ผ่านมาดิฉันก็อายุ40เต็มแล้วนะคะเข้าเลข4แล้วรู้สึกแบบบอกไม่ถูกรู้สึกแก่รู้สึกเหมือนแบบใช้ชีวิตกับการบ่นขิงบ่นขาทุกสิ่งอย่างเป็นมนุษย์ป้าอย่างเต็มตัวสงสารพ่อบ้านมากเพราะว่ารู้เลยว่าแบบบ่นเยอะแต่เขาก็มักจะบอกว่าเธอบ่นเยอะอย่างนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงถ้าเพื่อนรู้สึกว่าตรงไหนมันแบบเข้มมันโป๊ก็ใช้แป้งอันนี้ค่ะปัดฝุ่นปัดอะไรออก นี่ค่ะประมาณนี้จ้ะต่อมาเราก็จะมาสร้างกระบอกตาแล้วก็ไล่ดั้งกันนะคะเป็นอีกิปนะคะกับแป้งพวกอันนี้หลังๆนี้เขาก็จะมีเทคนิคใหม่กันนะคะแบบออกมาตรงนี้แล้วก็ไหลกลมๆตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่ที่จะรังสรรค์และความสะดวกของทุกคนหรือว่าชอบแบบไหนนะการแต่งหน้าไม่ว่าใครจะแบบชอบคิ้วหนาคิ้วโค้งคิ้วอะไรยังไงนะคะ ส่วนตัวเราไม่ได้มองว่าแบบมันผิดยังไง เราชอบแต่งหน้าแบบที่ว่าเราส่องกระจกแล้วเราพอใจเราชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันจะขัดตาใครในบางอย่างมันก็อาจจะเป็นธุระเขาที่เขาไม่ชอบวิธีการของเราเราทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำเถอะต่อมาก็จะสร้างโครงหน้านิดหน่อยก็จะใช้เป็นตัวเดิมเนี่ยค่ะกับแป้งที่แบบคาบุกิอันนี้เป็นของซิกมาเธอช่างแบบตูดปุ๋ยตุ๋ยปูดเนาะมากอะเธอแบบเกิดมาเพื่อทำร้ายแบบภาพลักษณ์ของฉันก็ทำให้กรอบนงกรอบหน้ามันชัดด้วยนะคะทำให้หน้าดูแคบลงได้ในการแบบให้เงาบนหน้าเรานี่นะสร้างเงาเทียมขึ้นมาจนกว่าเราจะพอใจเนี่ยทำให้หน้าเล็กจนกว่าเราจะพอใจฟาดเข้าไปตัวเองมันน่ารักต่อมาก็จะเริ่มการแต่งตากันนะคะทุกคนเราก็จะใช้แบบว่าเนื่องจากวันนี้เราจะทาปากสีออกโทนแดงเนาะเราก็จะแต่งหน้าโทนอื่นๆให้มันดูแบบน้ำตาลทองๆเพื่อให้รับกับสีปากที่เจ็บสันของเราเจ็บสันคืออะไรเพื่อให้ต้อนรับกับสีปากที่แสบสันของเรานะคะเราก็จะใช้นี่ NYX Ultimate NYX เขาไปจากประเทศเราเหรอใช่ป่ะอันนี้แฟนไปต่อแถวซื้อให้นะไม่ใช่ว่าเขารู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกเราทำงานแล้ววันนั้นวันหยุดเขาวันที่เขาเปิดขายอ่ะที่แบบวันที่เปิดตัวราคาถูกอ่ะก็เลยบอกว่าเธอวันนี้ไอเชโดว์ตัวนี้เปิดวางขายฉันอยากได้จ้ะนางก็นั่งรถไฟฟ้าไปต่อแถวซื้อให้โดยที่หลายครั้งที่นางต้องต่อสู้กับ BA ว่าผมจะซื้อเนี่ยครับซื้อได้ที่ไหนครับเพราะว่าเขาต้องจดสีจดอะไรไปให้เลยนะเธอเพราะว่าผู้ชายเนี่ยสมมติว่าเนี้ยพาเลตเนี้ยรุ่นเนี้ยมันมีแบบ2 4 3 4นะถ้าคุณไม่ระบุไปนะพ่อบ้านซื้อผิดมานะคะเกิดแบบคุณเป็นคนแบบอยู่บ้านไม่ใช่อยู่บ้านไปทำงานแบบแต่งหน้าโทนธรรมชาติธรรมดาแล้วคุณแบบสั่งพ่อบ้านไม่ชัดเจนคุณได้สีแดงมาเด้อไม่ได้ใช้เด้อลืมบอกสีอ่ะดิฉันใช้สีน้ำตาลอ่อนสุดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นพื้นเบสให้กับเปลือกตาของเราซึ่งเริ่มจะมีริ้วรอยตามวัยนะเนาะเธอ
ช่วงนี้ดิฉันชื่นชอบการทาตาแบบขอบตาครามดิฉันก็จะทาข้างล่างลากมายาวจนหัวตานี่เลยนะคุณนี่แต่หน้าโทนไม่ได้นอนไม่ได้นอนจริงๆเอาจริงอะคลิปแต่งหน้าเราอะคนดูน้อยมากเลยนะแต่ว่าเราอะก็คือแบบทำสนองความต้องการตัวเองล้วนๆก็เลยแบบพูดบ้าพูดบออะไรไปรู้ว่าแบบไม่ค่อยได้มีใครฟังหรอกแบบไว้เปิดดูขำๆตัวเองว่าณวันนั้นแบบดิฉันแบบเป็นบ้าเป็นบอแค่ไหนเพื่อนๆคนไหนชอบคุยกับคนบ้าสติสตังไม่ดีไม่เต็มก็คอมเมนต์ลงมาคุยกันได้นะคะเหงามากบอกเลยส่วนใหญ่เมนก็จะมาจากแบบคุณแม่ของดิฉันเองบ้างนะคะเขามาดูคุณลูกด้วยความคิดถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมก็มาเมนแบบแสดงความคิดถึงแสดงความชื่นชมและอวยลูกต่างๆนะคะคุณแม่ขอบคุณมากที่ดูคลิปหนูตลอดเลยแล้วก็คอมเมนต์หนูตลอดเลยคิดถึงแม่มากจ้ะต่อมานะคะเมื่อเราลงพื้นเสร็จแล้วเนาะดิฉันก็จะทำให้แบบมันดูวิบวับหลอกล่อแสงนิดนึงเพื่อให้แบบมันดูมีอะไรๆนะคะดิฉันก็จะใช้สีค่ะดิฉันก็ทาไปทั่วเปลือกตาเลยค่ะดิฉันอยากให้มันเลือบเลื่อมประกายทองชิมเมอร์ที่แบบละเอียดผู้ดีสุดมากนะคุณแล้วก็เลยแบบทาฝ้าไปถึงหัวคิ้วเลยก็ได้จะไม่ดูแบบไม่ดูชีฟฝ้าเข้าไปเข้มนิดนึงด้วยสีทองที่อมน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านั้นตรงปลายตาความครีเอทของการแบบตกแต่งสีเสียหน่อยเดี๋ยวจะดูแบบไม่มีทักษะจบไปนะคะตลับนี้ต่อมาค่ะเพราะว่าตลับสีเข้มอันนี้เราไม่ค่อยชอบเนาะเราชอบอีกริปนะคะเป็นอายแชโดว์สีเดี๋ยวเราจะใช้ทั้ง2สีเลยนะคะ2สีเข้มแต่ว่าเราจะเริ่มที่สีอ่อนตัวนี้ก่อนให้แบบมันฟุ้งขึ้นมาที่แบบเธอเห็นตา2ชั้นของฉันไหมฉันจะแบบเพิ่มที่ชั้นเนี้ยของฉันน่ะเราก็จะใช้แปรงหัวคู่นั่นนะคะเกลี่ยนิดนึงให้มันดูนวลเนียนเข้ากันจากนั้นเราก็จะใช้แปรงหัวเล็กแบบนี้นะคะกับสีเข้มขึ้นมาสปีดแล้วเพราะว่าคิดแม่งนานแล้ววะก็ใช้ดินสอเขียนขอบตาของเมลินดานะคะจากนั้นก็จะใช้อายไลเนอร์แบบน้ำหัวผู้กันนะคะจากคอสลุคสีดาร์กบราวน์ขอไปดัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะเทคนิคของการปัดแก้มนะคะที่ฉันชอบปัดยกสูงแบบนี้คุณก็แล้วแต่คุณชอบปัดยังไงก็ได้ที่เรามีความสุขที่เราชอบและมันดูไม่ตลกเธอแต่งหน้าให้สวยเนาะไม่ได้แต่งหน้าให้คนขำมากทำไมวันนี้ถึงต้องมาพูดเรื่องการทาปากแดงแบบสุภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานเนาะพอดีส่วนตัวค่ะเคยอยู่บริษัทหนึ่งที่เขาออกกฎว่าเซลล์เนี่ยไม่ควรทาปากแดงไปหาลูกค้าเพราะว่าจะทำให้ลูกค้าเนี้ยสนใจกับสีปากเรามากกว่าที่จะสนใจฟังเรื่องราวที่เรากำลังจะนำเสนอนะคะอันนี้เหตุผลส่วนบุคคลนะเพราะว่าตอนนั้นก็คือกฎระเบียบของบริษัทเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้รับคำอธิบายมาแบบนั้นซึ่งเรานั้นหรอเราก็เป็นคนแบบชอบทาปากสีแดงแต่ว่าไม่ใช่แบบแดงสดแบบนั้นนะคะเราก็เลยพยายามหา
เศษแดงที่อาจจะทำให้ไม่แบบดึงดูดความสนใจของคนมากเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นเฉดสีที่ดึงดูดความสนใจแล้วเราจะเอามา mix and match กับสีที่เรามียังไงให้สีมันดูสุภาพขึ้นเนาะโดยลิปสีแดงที่เรามีแล้วเราใช้บ่อยอะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้พูดไม่ได้ใช่ไหมว่าแบบมันเป็นสีแดงที่สุภาพหรอแกบางทีเราซื้อมาแล้วนะหลอดมันตั้งเท่านี้ใช่ป่ะเธอราคามันก็ประมาณหนึ่งเราจะทำยังไงให้แบบว่าเราใช้ได้นะเพราะว่าไม่งั้นมันก็สิ้นเปลืองนะเธอทีนี้ให้ดูคอมบิเนชันปกติที่ใช้ก่อนนะคะโดยทั่วไปที่สีที่จะทาไปทำงานแบบตลอดเวลาบ่อยๆเลยนะเราจะใช้สีของเมอร์ลินดานะคะ2ตัวนี้นี่รุ่นนี้นะคะมันก็แห้งแหละรุ่นนี้แต่ว่าเราก็ต้องแบบเตรียมผิวปากพื้นปากเราให้มันดีๆก่อนเนาะนี่นะเราจะทาโอเดสเป็นพื้นก่อนซึ่งโอเดสเนี่ยสีมันจะแบบเป็นสีแบบชมพูปีกวัวแบบนี้ค่ะทาลงไปก่อนดิฉันไม่ใช่คนทาลิปสติกแบบเต็มปากแบบสีแบบนานๆดิฉันจะชอบแบบแตะและเกลี่ยคอมบิเนชันนี้ดิฉันไม่ได้คิดออกเองนะคะมีพี่ที่ดิฉันรักมากคนหนึ่งพี่สาวคนสวยของดิฉันคนหนึ่งเขาใช้คอมบิเนชันนี้แล้วก็บังเอิญเจอกันแล้วเขาก็แนะนำฉันก็แบบไปตามแกเนี่ยค่ะทาสีชมพูกรีบวัวที่แบบดูสุภาพละมุนน่ารักตุมูตุมีไปก่อนจากนั้นเราก็จะทาสีสโมกโรสด้านในอีกทีนึงซึ่งเอาจริงคุณจะทาสโมกโรสเดี่ยวก็ได้นะคะเพราะว่าสีเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้ก็ไม่ได้แบบเอะอะมาเทิงมากแต่ว่าอันนี้คือเขาใช้คอมบิเนชันนี้แล้วที่ฉันว่ามันแบบดูดีซึ่งพี่เขาก็เป็นเซลล์นะคะเป็นเซลล์ที่แบบพบลูกค้าบ่อยเหมือนกันลูกค้าเข้ามาหาอยู่ตลอดเรื่องนี่ค่ะทาสีสโมกโรสไปด้านในก็จะทำให้ดูแบบมีอะไรขึ้นดูเป็นผู้หญิงเก๋ขึ้นนะแกเรานะก็ไม่ใช่ผู้หญิงใสหวานเราชอบผู้หญิงที่จะแบบดูกิ๊บเก๋บูเรก้าเด็กๆยังใช้อยู่ป้ากิ๊บเก๋บูเรก้านี่เกลี่ยมาไม่รู้จะทำว่าทาสีแรกทำไมก่อนเกี่ยวมาก็คือจะเต็มปากแล้วก็ให้รู้สึกถึงความว่าดิฉันก็มีอารยธรรมความสุภาพมีสีชมพูกริบบัวอยู่ในตัวก่อนเป็นพื้นเบสเนี่ยค่ะแดงนี้ก็จะแบบว่าไม่ได้ดูตกใจมากนะกรุณามองข้ามสิวไปก่อนเพราะตอนนี้ดึงดูดสายตามากกว่าความปากแดงดิฉันเชื่อว่าถ้าวันนี้ดิฉันไปนั่งคุยกับลูกค้านะคะคุณลูกค้าก็คงแบบว่าไม่ได้สนใจความแดงของลิปแต่ลูกค้าจะเมียงมองลงมาที่น้องตุ่ยปุ๋ยตุ่ยปูดของดิฉันมากกว่าก็เนี่ยค่ะดิฉันคิดว่าสีแดงเนี้ยมันก็คือว่าใช้ได้นะคะไม่ดูเอะอะคิดเอาเองว่าสุภาพเหมาะสมนะคะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ได้แต่โดยส่วนตัวดิฉันก็ค่ะสีปากนี้ค่ะพบลูกค้านะคะดิฉันคิดว่าเหมาะสมกับการทาไปทำงานค่ะความคิดเห็นส่วนตัวต่อมาเราจะมาจัดจ้านมากขึ้นจัดจ้านในย่านนี้ต่อมาก็ยังเป็นของเมลินดาอยู่นะคะเป็นซีรีส์ Ruby ซึ่งนี้ชื่อ Ruby Tuesday นะจ๊ะเราข้ามไปมาอันนี้ไม่น่าจะแบบสุภาพอ่ะอันนี้กลับมาที่แบบวันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยวันที่อยู่ออฟฟิศวันที่ไม่ต้องไปพบลูกค้าทาลิปนี้อยู่ในออฟฟิศได้ก็อันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณพี่เพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ร่วมงานที่อาวุโสกว่านะคะเป็นท่านแบบผู้จัดการท่านเมตตาซื้อให้ดิฉันเป็นของขวัญวันเกิดค่ะเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะดิฉันไม่เคยมีลิปสีโทนนี้มาก่อนเลยในชีวิตจนคุณพี่ท่านนี้เขาเห็นความนิสัยความแบบกากันของดิฉันก็เลยแบบคิดว่าลิปสีนี้เหมาะสมก็เลยเปิดโลกลิปแดงของดิฉันเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนแบบผิวไม่ได้ขาวทาสีแดงที่แบบเป็นแบบแดงโทนแบบโทนบลูแบบนี้ค่ะมันจะไม่เข้าจะทำให้ฉันดูหมองดูคำดูดำแต่ว่าหลังจากดิฉันได้ลองแล้วฉันบอกตรงว่าชอบมากแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะดิฉันก็ยังไม่กล้ากันขนาดว่าจะทาแบบฟาดไปเต็มปากได้นะคุณดิฉันก็ได้แต่สีเขาชัดมากจริงๆอ่ะรุ่นนี้จะแห้งน้อยกว่ารุ่นตัว
แพ็กเกจซิ่งสีดำนะคะมันจะมีความชุ่มชื้นมากกว่านี่ค่ะคุณดิฉันชอบมากชอบมากจริงๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันได้ว่าว่าอย่าใกล้กล้องขนาดนี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกได้นะคะยินดีรับฟังค่ะแคร์และปฏิบัติตามหรือไม่ก็เดี๋ยวขอคิดก่อนขอโทษไม่ใช่เมลินดาสไตล์นันดาตายแล้วราคาต่างกันลิปเด้อสไตล์นันดานะคะขอโทษทีดิฉันไม่ได้ซื้อลิปของปลอมค่ะดิฉันซื้อของแท้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ที่ของเขาที่ใช้มีน้อยจะมีแค่ลิปอย่างเดียวแต่ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเมลินดานั้นมีเยอะมากก็เลยฝังอยู่ในซิลิบัมของดิฉันนะคะดิฉันขอโทษนะลิปสติกของสไตล์นันดาค่ะคุณขาสุดท้ายตัวนี้ก็คือในความเป็นจริงที่ทาแบบรวดเร็วเสร็จเร็วสีเดียวจบทาเสร็จ go ก็คือตัวนี้ค่ะของRevlon รุ่นว่า Revlon Ultra HD Matte Lip Mousse นะคะสีอะไรอ่ะสี Spice เห็นป่ะทาปุ๊บสุภาพเลยอ่ะทาปุ๊บมีอารยะนี่ค่ะคุณฉันว่ามันเป็นแบบแดงตุ่นที่ดูสุภาพนะคะถึงแม้เขาจะตั้งชื่อสีมาว่า Spice ก็คือว่ายังไงให้ดูแซ่บหรือว่าสุภาพของแต่ละคนไม่เท่ากันความสุภาพของดิฉันก็คือความ Spice ของคนอื่นดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่สำหรับดิฉันแล้วดิฉันคิดว่าสีนี้สุภาพนะคะทาไปคุยงานคุยการกับลูกค้าได้ค่ะคุณขาความคิดเห็นส่วนตัวคิดเห็นยังไงกับเรื่องกฎระเบียบการห้ามทาปากแดงไปพบลูกค้าที่ฉันเห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแดงในโทนที่ไม่สุภาพอาจจะดึงสายตาทำให้ลูกค้านั้นอาจจะแบบไม่คอนเซนเทรตกับสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยคุณคะทุกเหตุผลมันมีข้อดีแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะก็ยังไงก็ไม่ได้แบบออกมาทำคลิปเป็นการทำคลิปเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ได้แบบทำให้ทุกคนจะต้องไปแข่งขันกับกฎระเบียบของบริษัทไม่ใช่ก็คือมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะในการทำงานมา20ปีเนี้ยก็คือมันมีแบบนี้อยู่ก็พยายามปรับปรุงสไตล์ของตัวเองให้เข้ากับวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารด้วยนะคะเป็นการแบบอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขค่ะกลายจากว่าทุกคนก็ควรจะอยู่ในกรอบของกาลเทศะของแต่ละชุมชนที่ตัวเองอยู่ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็แชร์ทริคกันประมาณนี้เดี๋ยวยังไงไปถ่ายรูปปิดคลิปอีกทีนึงนะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิป How to แต่งหน้าทาปากแดงไปทำงานนะคะถ้าชอบคอนเทนต์นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะแล้วคราวหน้าจะมาทำ How to อะไรให้ดูอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย